วันนี้เราก็เข้าสู่วันที่1มกราคมอย่างมีสติโดยมีเสียงการเจริญชัยมงคลคาถาของพระสงฆ์เป็นเข็มทิศนำทางสำหรับการก้าวย่างสู่ปีใหม่ของพวกเราทุกคนใครหลายคนในโลกนี้ได้เข้าสู่ปีใหม่พร้อมๆกันกับเราแต่ในบรรดาใครหลายคนนั้นมีใครเพียงไม่กี่คนที่ได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีสติเช่นเดียวกันกับเราฉะนั้นเราทุกคนควรจะภูมิใจว่าท่ามกลางใครหลายคนทั่วทั้งโลกซึ่งได้เข้าดาวนับถอยหลังเพื่อต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกันกับเราทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกของเรานี้มีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ได้นำพาตัวเองเข้ามาสู่ปรมาณิยสถานทางพระศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือและได้เปลี่ยนรูปแบบการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของตัวเองกล่าวคือแทนที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยการวิ่งไปตามกิเลสเราได้เปลี่ยนใหม่ด้วยการเดินทวนกระแสกิเลสครั้งนี้เรามานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1และไม่มีคำว่าเดิมหรือคำว่าเชียร์ตามมาไม่ได้ยินเสียงการชนแก้วเหล้าไม่ได้ยินเสียงการชูสิ่งเสพติดมันเมากระทบกันทันทีที่เราก้าวเข้าสู่วันใหม่เราได้ยินเสียงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาหลังพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าหน้าที่ลั่นคล้องกองระฆังเสร็จแล้วหูของเราได้ฟังสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนั่นก็คือการเจริญพระพุทธมนต์ต่อจากการเจริญพระพุทธมนต์หรือชัยมงคลคาถาหูของเราก็ยังเป็นหูที่ได้ฟังสิ่งที่เป็นสิริมงคลนั่นคือพระธรรมเทศนากันแรกกี่ปีแล้วล่ะที่เราไม่ได้นำพาตัวเองเข้ามาสู่การต้อนรับปีใหม่โดยกิจกรรมที่เป็นมงคลเช่นนี้ฉะนั้นนี่เป็นโชคประการที่หนึ่งที่เราได้สร้างให้กับตัวเองมือของเรากี่ปีแล้วที่เรานำมือสองมือนี้หยิบแก้วเหล้าขึ้นมาชนกันพร้อมกับการต้อนรับปีใหม่ปากของเรากี่ปีแล้วที่เราได้ใช้ปากนี้ต้อนรับปีใหม่ด้วยการโห่ร้องก้องกึกชัยโยด้วยความขาดสติและมากไปด้วยความมึนเมาตาของเรากี่ปีแล้วที่เราได้ใช้ดวงตาคู่นี้จ้องมองหาแต่สิ่งซึ่งเย้าตายวนใจโดยถือว่านั่นคือการต้อนรับปีใหม่จมูกของเรากี่ปีแล้วที่เราได้ปล่อยให้คานประสาทได้ดมแต่กลิ่นที่มากไปด้วยความเยื่อยวนและรันจวนใจกายของเรากี่ปีแล้วที่เราได้นำพาเข้าสู่อโคจรสถานอันมากไปด้วยกิเลสตัณหานานาประการและใจของเรากี่ปีแล้วที่เราปล่อยให้มันไหลลงสู่ที่ต่ำปล่อยให้ใจนี้ถูกย้อมด้วยน้ำคือความโลภความโกรธความหลงความมึนเมานั่นคือการต้อนรับปีใหม่ด้วยวิธีการเก่าๆที่เราเคยทำกันมาแต่ปีนี้เราทุกคนได้ปฏิวัติตัวเองเสียใหม่ให้นำพากายและใจของเราเข้าสู่กระบวนการต้อนรับปีใหม่โดยมีพุทธธรรมเป็นเครื่องนำทางฉะนั้นหากใครต่อใครหลายคนกำลังมองว่าฉันจะให้อะไรแก่ตัวเองบัดนี้ถ้าใครตั้งคำถามเช่นนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายภูมิใจเถิดว่าไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ที่แสงแรกประดับเด่นดอกแต่คืนนี้แหละเราท่านทั้งหลายได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับตัวเองนั่นก็คือเปลี่ยนรูปแบบการต้อนรับปีใหม่จากการต้อนรับโดยการวิ่งไปตามกระแสกิเลสสู่การต้อนรับด้วยการเดินไปบนเส้นทางธรรมอันนี้คือสิริมงคลอย่างยิ่งของชีวิตที่เราทุกคนผู้อุตสาหะเดินทางมาจากที่ไกลทั่วทั้งที่สานุทิศมารวมกันอยู่ที่ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายในค่ำคืนวันนี้นั่นคือโชคประการที่หนึ่งเราได้มอบให้กับตัวเองโชคประการที่สองอาตมาภาพจะขอมอบให้เราทุกคนนั่นก็คือพรปีใหม่4ประการด้วยกันอันได้แก่1คบคนดี2เรียนรู้จากคนดี3คิดอย่างคนดีและ4เป็นคนดีคบคนดีก็หมายความว่าคบคนที่คิดดีพูดดีทำดีคนดีอยู่ที่ไหนใครก็ตามที่คิดดีพูดดีทำดีคนคนนั้นก็เป็นคนดีทั้งนั้นและเมื่อเราคบคนดีอุปมาดังเราเดินเข้าไปอยู่ในสวนดอกไม้คนที่เดินก็ไปอยู่ในสวนดอกไม้แม้จะไม่ได้เด็ดดอกไม้มาดอมๆแม้แต่ดอกเดียว
แต่ว่าทันทีที่เขาเดินออกมาจากสวนดอกไม้เสื้อผ้าอาภรณ์ทั่วทั้งสันพังกายของเขาก็จะตระลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของมวลดอกไม้การคบคนดีมีอุปมาเช่นนั้นคือแค่เดินเฉียดกลายเข้าไปใกล้คนดีภาพลักษณ์ของเราก็ดีขึ้นแล้วเช่นเดียวกันพระราชท่านกล่าวไว้ว่าการคบคนดีอุปมาดังพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นกล่าวคือพระจันทร์จะมีแสงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในคืนข้างขึ้นจนกระทั่งคืนวัน15ค่ำจะเป็นคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงสุขสกาวเต็มที่คนที่เดินก็ไปคบคนดีชีวิตก็จะมากด้วยความดีทีละน้อย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 และในที่สุดก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีเช่นเดียวกันในทางกลับกันคนที่คบคนชั่วอุปมาดังคนที่ขุดบ่อน้ำคนที่ขุดบ่อน้ำยิ่งขุดลึกลงไปตัวเขาเองก็จมอยู่ในบ่อยิ่งลึกลงไปลึกลงไปเขาก็จมอยู่ในบ่อและเช่นเดียวกันบางครั้งท่านก็เปรียบว่าคนที่คบคนเลวก็เปรียบเสมือนคนที่ไปขุดคุ้ยอยู่ท่ามกลางภูเขาของกองขยะต่อให้เขาขุดคุ้ยกองภูเขาขยะทั้งคืนทั้งวันโดยไม่หยิบอะไรติดมือออกมาแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาก็จะมอมแมมเต็มไปหมดคนคบคนเลวเป็นมิตรก็เป็นเช่นนั้นถึงแม้เขาจะไม่เลวเพียงแค่เดินใกล้คนเลวคนทั้งโลกก็รุมประณามว่าเขาเป็นคนเลวไปแล้วครึ่งตัวฉะนั้นเราทุกคนต้องมองหาคนดีให้ได้คนดีอยู่ที่ไหนแล้วเดินก็ไปผูกสนิทชิดเชื้อฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์คบหาสมาคมอยู่ใกล้คนดีชีวิตก็ดีเสมือนหนึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นจันดาโศกราชจันดาโศกราชหรือจันทาโศกราชแปลว่าพระเจ้าอโศกผู้ใจทะเม็นที่ประเทศอินเดียเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วมีทรราชพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นเมื่อเสด็จพ่อได้สิ้นพระชนไปพระองค์เป็นมหาอุปราชอยู่ที่เมืองอุเชนีได้กรีธาทัพเข้าสู่เมืองหลวงเข็นฆ่าพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน99คนขึ้นเสวยราชปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ตลอดเวลาดังกล่าวนั้นพระองค์กรีธาทัพไปทำศึก101 7ย่านน้ำมหาสมุทรมีชัยชนะในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่ว่าชัยชนะของพระองค์ท่ามกลางซากปรักหักพังของชีวิตเพื่อนมนุษย์นับแสนนับล้านคนนั้นมันเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยการเข่นฆ่าราวีเพื่อนมนุษย์และเหตุดังนั้นพระองค์จึงไม่มีความสุขบนซากปรักพังของกองกระดูกเพื่อนมนุษย์กระทั่งวันหนึ่งในการศึกครั้งสำคัญที่แคว้นกาเลงคะพระองค์กรีธาทัพก็ไปปราบแคว้นกาเลงคะการศึกครั้งนี้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ตายในสงครามกว่า 200,000 คนถูกจับไปเป็นเชื้อเลยอีกกว่า 200,000 คนมาบาดเจ็บล้มตายในภายหลังอีกกว่าแสนคนประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่ามีผู้คนล้มตายในการสงครามคราวนั้นมากมายมหาศาลถึงขนาดว่าเลือดของชะเลยสงครามและข้าศึกที่ถูกประหัตประหารในการสงครามนั้นไหลนองท่วมกีบเท้าม้าหลังปราบแคว้นกาลิงคะได้สำเร็จพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทอดพระเนตรดูร่างอันไร้วิญญาณของอริราชศัตรูของพระองค์นอนกองกายกันกว่า 2-3 แสนคนทะเลเลือดไหลนองท่วมกีบเท้ามานาทีนั้นพระองค์เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาว่านี่เพื่อชัยชนะของฉันเพียงคนเดียวต้องมีผู้คนมาสังเวยชีวิตมากมายถึงเพียงนี้เชียวหรือการที่พระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรเห็นซากอสุภะของเพื่อนมนุษย์กว่า 200,000 คนได้เห็นทะเลเลือดไหลนองท่วมกีบเท้ามาเช่นนั้นทำให้พระองค์เกิดความสลดสังเวชยังเหลือที่จะอดกลั้นเอาไว้ได้แม้ชัยชนะในครั้งนั้นทำให้พระองค์เป็นเจ้าแห่งสงครามแต่ในระดับจิตใจแล้วมันได้ทำให้พระองค์กลายเป็นคนที่รู้สึกผิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อกลับเข้าสู่พระนครหลวงพระองค์ไม่เคยมีความสุขอีกเลยทันทีที่หลับพระเนตรลงก็มองเห็นแต่ซากศพกองเป็นภูเขาเหล่ากาชัยชนะที่ได้มาทรัพย์สมบัติที่ได้มาล้วนถูกสังเวยด้วยชีวิตเป็นๆของเพื่อนมนุษย์รวมโลกทั้งนั้นทรราชพระองค์นั้นไม่เคยมีความสุขบนซากศพของเพื่อนมนุษย์ไม่เคยมีความสุขบนราชบัลลังก์ซึ่งกว่าจะได้มาต้องตะลุยเข็นฆ่า
พี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันถึง99พระองค์คืนวันที่มากไปด้วยอำนาจของพระองค์นั้นก็เป็นคืนวันที่มากไปด้วยความทุกข์เช่นเดียวกันพระองค์อยู่ท่ามกลางคนเลวจึงทำให้พระองค์กลายเป็นทรราชไปต่อมาวันหนึ่งมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งได้อุ้มบาตรเดินผ่านพระลานหลวงไปเท้าเธอทอดพระเนตรผ่านพระแก่คือช่องหน้าต่างจากบนพระตำหนักทอดพระเนตรมองลงมาข้างล่างสังเกตเห็นพ่อเนรน้อยโดยจิตใจที่ประวันพร่ำพรึงต่อความทุกข์นั้นทำให้พระองค์รู้สึกว่าอยากจะแสวงหาที่พึ่งเท้าเธอทอดพระเนตรลงมาเห็นสามเณรน้อยเดินอุ้มบาตรผ่านไปรู้สึกว่าเอ๊ะพ่อเนรน้อยกิริยาท่าทางช่างน่าเลื่อมใสเหลือเกินใครกันหนอเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อเนรรูปนี้จึงให้มหันต์เล็กเป็นนิมนต์สามเณรมาเมื่อสามเณรมาถึงแล้วพระองค์ก็ตรัสถามว่าพ่อเนรใครเป็นศาสดาของพ่อเนรใครเป็นอุปัชฌาย์ของพ่อเนรพ่อเนรบวชเรียนในศาสนาของใครศาสดาของพ่อเนรสอนอะไรสามเณรน้อยซึ่งเป็นพระอรหันต์และเป็นพระนัดดาคือหลานของท้าวเธอเองได้กราบทูลต่อไปว่ามหาบพิตรอาตมาภาพมีความรู้เพียงน้อยนิดเท่านั้นเองศาสดาของอาตมาภาพคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพไม่ได้รู้ธรรมะอะไรลึกซึ้งหรอกนะพระเจ้าอโศกก็ตรัสถามว่าจะมากจะน้อยจะลึกซึ้งหรือไม่ไม่สำคัญพระคุณเจ้าพ่อเนรลองว่ามาสิว่าศาสดาของพ่อเนรสอนว่ายังไงสามเณรน้อยก็กล่าวกวีนิพนธ์เพียงบทเดียวซึ่งมีอยู่4บรรทัดหรือ4บาทว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของอาตมาภาพตรัสสอนว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วส่วนคนไม่ประมาทไม่มีวันตายกวีนิพนธ์4บรรทัดสั้นๆแต่มีความลึกซึ้งถึงระดับเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พ่อเนรน้อยรูปนั้นกล่าวออกมาทำให้พระมหากษัตริย์ผู้ดุร้ายคนนั้นเปรียบเสมือนช้างตกมันที่ไปทบกับควานช้างฝีมือดีเชื่องทรงคุกประชานุลงก้มกราบพ่อเนรน้อยบอกว่านี่ขนาดพ่อเนรนะยังมีภูมิรู้ภูมิธรรมลึกซึ้งถึงเพียงนี้โอ้ถ้าโยมมีโอกาสได้กราบอุปัชฌาย์ของพ่อเนรจะเป็นบุญต่อโยมสักเพียงไหนกันพ่อเนรวันนี้โยมจะรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารนะและนับตั้งแต่ได้เจอสามเณรน้อยนิโครูปนั้นดวงใจของพระมหากษัตริย์ผู้โหดเห็นทมิฬชาติก็ได้ถูกปฏิวัติกลายมาเป็นดวงใจของผู้เปี่ยมด้วยเมตตาใจของเราทุกคนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นบัณฑิตพอๆกับที่มีศักยภาพที่จะเป็นมหาโจทย์ใจของพระเจ้าอโศกผู้ดูร้ายพระองค์นั้นที่กลายไปเป็นใจโหดเห็นทมิฬชาติเพราะเท้าเธอทรงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยกุนซือหรือที่ปรึกษาที่เป็นปาปมิตรเป็นคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตแต่นาทีที่ได้พบกับบัณฑิตคือสามเณรน้อยอรหันต์รูปนั้นดวงใจของเท้าเธอได้รับแสงแห่งพระธรรมศักยภาพของใจจึงเปลี่ยนจากทางร้ายมาสู่ทางดีดวงใจของเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ฝึกใจของเราก็เหมือนน้ำพร้อมจะไหลไปสู่ที่ต่ำเสมอแต่ถ้าเราฝึกแล้วใจของเราก็จะสุขสกาวเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเช่นเดียวกันด้วยใจดวงเดียวกันนั้นถ้าฝึกแล้วอาจเป็นใจที่สูงที่สุดในโลกก็ได้แต่ถ้าไร้การฝึกก็อาจเป็นใจที่ต่ำที่สุดในโลกก็ได้และด้วยใจดวงเดียวนั้นเช่นกันถ้าได้ฝึกแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดในโลกในทำนองกลับกันถ้าไม่ได้ฝึกก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบที่สุดในโลกผลของการได้พบสามเณรน้อยทำให้พระเจ้าอโศกทมิฬได้ดำเนินเข้าสู่หนทางของความเป็นบัณฑิตชนประการที่หนึ่งและประการที่สองโดยที่พระองค์ไม่ทรงรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนประการที่หนึ่งก็คือคบคนดีพระองค์ได้คบสามเณรบัณฑิตรูปนั้นซึ่งเป็นคนดีในอุดมคติแต่มีชีวิตอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์โลก
และพระองค์ยังได้ปฏิบัติธรรมประการที่สองก็คือได้เรียนรู้จากคนดีโดยการได้ฟังธรรมจากสามเณรน้อยอรหันต์รูปนั้นและประการที่สามพระองค์ก็ทรงคิดอย่างคนดีด้วยคือทันทีที่ได้ฟังกวีนิพนธ์นั้นพระองค์ก็คิดตามว่าโอ้เรานี่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทเลือกเกินจากนี้เป็นต้นไปนะเราจะต้องถอดถอนตนเองออกมาจากความประมาทหันมาดำเนินอยู่ในทางที่ถูกต้องพระองค์ก็เลยได้ปฏิบัติธรรมข้อที่สามก็คือคิดอย่างคนดีคิดอย่างมีเหตุมีผลและพอคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วผลสุดท้ายก็คือพระองค์ได้ปฏิบัติธรรมข้อที่สี่กลายเป็นคนดีด้วยพระองค์เองเป็นนั้นว่าพรทั้งสี่ประการนั้นคือคบคนดีเรียนรู้จากคนดีคิดอย่างคนดีและเป็นคนดีเราสามารถแสวงหาได้ค้นพบได้จากชีวิตของคนคนเดียวคือพระเจ้าอโศกผู้ดุร้ายซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากที่พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วพระมหากษัตริย์ผู้เคยโหดหินทมิฬชาติพระองค์นี้เองได้กลายมาเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ที่ปราทั่วโลกยอมรับกันว่าชื่อเสียงเกียรติคุณของพระองค์นั้นโดดเด่นอยู่ท่ามกลางดวงดาวแห่งมหาบัณฑิตนักปราชญ์ทั่วทั้งสากลโลกปราชญ์ชาวอังกฤษคนหนึ่งยกย่องพระเจ้าอโศกมหาราชเอาไว้ว่าท่ามกลางดวงดาวอันสุขสกาวของนักปราชญ์ทั่วทั้งโลกพระกิตติคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชนับเป็นดวงดาวแห่งชื่อเสียงที่สุขสกาวที่สุดยิ่งกว่าบรรดาดวงดาวของนักปราชญ์ราชบัณฑิตและมหาราชทั่วทั้งโลกเหล่านั้นการที่คนคนหนึ่งสามารถกลับตัวกลับใจจากคนผู้หดเห็นทมิฬชาติจากคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกตราหน้าว่าเป็นอโศกทมิฬเปลี่ยนมาเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ถวายความอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กล่าวคือเป็นผู้อุปถัมภ์การทำสังฆายนาครั้งที่สามชำระสาสางพระศาสนาให้บริสุทธิ์และส่งพระธรรมทูตก้าวสายออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจนกระทั่งพระธรรมทูตสายหนึ่งนำโดยพระโสณอุตระได้นำเอาพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที่ประเทศไทยเห็นหรือยังว่าคนคนหนึ่งซึ่งเคยเลวถึงขีดสุดฆ่าพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน99พระองค์คนคนหนึ่งซึ่งเคยโหดหินทมิฬชาติสังหารผลาญเพื่อนมนุษย์ชาวชมพูทวีปเรือนแสนเรือนล้านคนทันทีที่ได้มาคบคนดีและทันทีที่ได้เรียนรู้ธรรมะจากคนดีทันทีที่ได้คิดอย่างคนดีและทันทีที่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีวิถีชีวิตของพระองค์ก็กลับตาลปัดจากนรกพุ่งขึ้นสู่สวรรค์จากความมืดก้าวเข้าสู่ความสว่างจากคนเลวเปลี่ยนมาเป็นคนดีฉะนั้นพรทั้ง4ประการนี้เราเรียนรู้ได้จากชีวประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชเราทุกคนเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าในชีวิตนี้เท่าที่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้มานั่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่เบื้องหน้าของพระสงฆ์ทั้งปวงเราทุกคนเคยมีพรทั้ง4ประการนี้อยู่ในชีวิตหรือไม่ลองถามตัวเองดูสิ1เราคบคนดีไหมคนที่คิดดีพูดดีทำดีเราคบเราสนิทเสวนาเราน้อมกายน้อมใจเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคนดีแล้วหรือยังเราได้เจริญรอยตามคนดีแล้วหรือยังถ้ายังนับแต่คืนนี้เป็นต้นไปทุกท่านต้องเริ่มมองหาคนดีนะอย่ามัวแต่มองหาทรัพย์สินเงินทองอย่ามัวแต่มองหาข้าวของอย่ามัวแต่มองหาเกียรติคุณชื่อเสียงอย่ามัวแต่มองหาลาภยศสรรเสริญตาของเรานั้นถูกใช้มุ่งมองหาแต่กิเลสถูกใช้มุ่งมองหาแต่ยศศักดิ์ครฐานถูกใช้มุ่งมองหาแต่เงินแต่ทองบัดนี้นำดวงตาของเราทั้งสองนั้นมองหาคนดีบ้างได้ไหมถ้าท่านเจอคนดีคือคนที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นบัณฑิตชนเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนดีเหล่านั้นอยู่ตรงไหนถ้าหากเราพบแล้ว
อย่าได้ลังเลใจที่จะพาตัวเองเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวสนิทเสวนาเมื่อเราเจอแล้วคบคนดีแล้วก้าวเข้าสู่ประการที่สองเรียนรู้จากคนดีด้วยเพราะหากเราพบคนดีแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่เคยเงี่ยโสดลงสดับตัดฟังเสียงของคนดีการคบของเราก็จะเปล่าประโยชน์อุปมาดังหนึ่งทัพพีคบหม้อแกงช้อนคบถ้วยแกงทัพพีคบหม้อแกงร้อยวันพันปีไม่เคยได้ลิ้มรสแกงชั้นใดคนด้วยปัญญาคบนักปราชญ์ก็ฉะนั้นร้อยวันพันปีไม่เคยย้ายเอาคุณงามความดีจากตัวคนดีมาไว้ในตัวของเราเองเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นหากท่านมองหาคนดีพบแล้วเดินเข้าไปสนิทเสวนาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรที่ปรึกษาทันทีที่เรามีคนดีหนึ่งคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณชีวิตของเราจะก้าวขึ้นสู่ยุคทองของความรุ่งโรจน์อุปมาดังหนึ่งก่อนอาทิตย์อุทัยไขแสงมักจะมีแสงเงินแสงทองเรื่อเรืองขึ้นมาก่อนชั้นใดการคบคนดีก็เป็นเช่นนั้นทันทีที่เราแสวงหาคนดีพบและเราก้าวเข้าไปคบคนดีแสงเงินแสงทองของชีวิตของเราก็จะอาทิตย์อุทัยขึ้นมาและจากนั้นเป็นต้นไปชีวิตของเราก็จะสว่างเรืองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้กลายเป็นคนดีด้วยตัวของเราเองฉะนั้นถ้าท่านมองหาคนดีพบแล้วก้าวเข้าไปเรียนรู้จากคนดีและเมื่อเรียนรู้จากคนดีแล้วคิดอย่างคนดีคือคิดอย่างมีเหตุคิดอย่างมีผลคิดตามเหตุตามปัจจัยอยู่ใกล้คนดีให้คิดอย่างคนดีคนดีมักจะคิดว่าเอ๊ะนี่อะไรเอ๊ะสิ่งนี้มาได้อย่างไรเอ๊ะสิ่งที่ถูกที่ควรจะเป็นอย่างไรเอ๊ะสิ่งที่ดีๆนั้นถ้าจะทำให้มันเกิดขึ้นจะต้องทำอะไรกันนะคนดีเป็นคนที่มักตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเสมอและถ้าเราอยากเป็นคนดีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเมื่อเสด็จเรียบพระนครได้เจอคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องแก่เอ๊ะทำไมต้องเจ็บเอ๊ะทำไมต้องตายเอ๊ะทำไมต้องบวชเซอร์ไอแซคนิวตันคืนวันหนึ่งได้ไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นแอปเปิลตอนนั้นเขายังเป็นเด็กนักเรียนตัวน้อยแอปเปิลหล่นใส่หัวหยิบแอปเปิลขึ้นมาแล้วก็คิดอย่างคนดีว่าเอ๊ะแอปเปิลลูกนี้แอปเปิลใบนี้หล่นจากขั้วแล้วทำไมจึงไม่ลอยขึ้นฟ้าทำไมต้องตกลงสู่พื้นดินพอเขาเอ๊ะขึ้นมาแล้วก็คิดตามไปเป็นกระแสตามเหตุตามปัจจัยในที่สุดได้ค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลกจากเด็กชายคนหนึ่งกลายเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกซึ่งทุกวันนี้ตำราที่เขาเขียนยังได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอมานักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่คิดอย่างคนดีเหมือนกันวันหนึ่งด้วยความที่เซ็งจากห้องเรียนก็จึงไปหลบมุมอยู่ที่โบสถ์ตอนนั้นคนงานกำลังมาเติมตะเกียงน้ำมันโคมไฟระย้าที่ในโบสถ์ระหว่างนั้นนักเรียนคนนั้นได้เฝ้ามองคนงานที่มาเติมน้ำมันที่โคมไฟระย้าตะเกียงโบสถ์เติมเสร็จเขาก็จุดไฟพอจุดเสร็จคนงานก็เดินออกจากโบสถ์ไปเจ้าเด็กชายคนนี้ก็สังเกตว่าเอ๊ะโคมไฟเนี่ยแกว่งเป็นระยะเนื่องจากเขาเป็นนักเรียนแพทย์เขาก็เลยลองจับชีพจรดูและตั้งคำถามว่าเอ๊ะการแกว่งของโคมไฟนั้นมีระยะการแกว่งที่ชัดเจนเขานำมาคิดต่อที่บ้านคิดไปคิดมาในที่สุดได้ค้นพบกฎการแกว่งของลูกตุ้มและกฎที่เจ้าเด็กชายคนนั้นค้นพบเรานำมาทำนาฬิกาใช้จนทุกวันนี้นี่คือการคิดอย่างคนดีเห็นอะไรแล้วอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นทันทีเพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่เป็นความจริงบางครั้งก็มองไม่เห็นด้วยตาดาวบางดวงที่เราทอดตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นแสงสุกสกาวาวายอยู่นั้น
ในความเป็นจริงดาวดวงนั้นอาจจะดับไปแล้วเมื่อร้อยปีที่แล้วแต่แสงเพิ่งเดินทางมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแสงที่มีนั้นเป็นแสงแห่งความว่างเปล่าคือดาวดวงนั้นไม่มีตัวตนเห็นไหมว่าบางสิ่งนั้นมีแต่ว่าไม่มีตัวตนและบางสิ่งเรามองว่าไม่มีตัวตนแต่ก็มีอยู่เช่นความรักความรู้ความโกรธความเกลียดความชิงชังความลึกซึ้งความปีติความเบิกบานความผ่องใสของดวงใจสิ่งเหล่านี้ช่างตวงวัดไม่ได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีอยู่จริงฉะนั้นการคิดอย่างคนดีก็คืออย่าเชื่อทันทีในสิ่งที่ตาเห็นเจออะไรให้ตั้งคำถามเอาไว้เสมอว่าเอ๊ะสิ่งนี้คืออะไรใครก็ตามที่เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะสิ่งนี้คืออะไรนั่นแหละแววความเป็นนักปราชญ์กำลังจะผลิบานขึ้นในใจเขาแล้วตั้งแต่นาทีนั้นพอเราเริ่มคิดอย่างคนดีปั๊บแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่คนดีทั้งหลายเขากำลังดำเนินอยู่เราทุกคนถ้าคิดอย่างคนดีไม่มีทางเลยที่เราจะไม่เป็นคนดีและถ้าเราไม่เป็นคนดีทั้งที่เรามีโอกาสที่จะเป็นได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายวันหนึ่งเราจะเสียชาติเกิดอัตมภาพขอเล่าเรื่องสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งให้ฟังผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่รักสุนัขมากเขาเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้นไว้ตัวหนึ่งวันหนึ่งเขามีเหตุให้มาทำธุระที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนั้นได้ฝากเพื่อนบ้านให้เอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารให้สุนัขตัวโปรดของเขาด้วยเย็นวันนั้นทันทีที่ผู้ชายคนนั้นเดินทางออกจากบ้านไปเครื่องที่สนามบินเพื่อมาเจรจาธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เขาหารู้ไหมว่าทันทีที่เขาออกจากบ้านเจ้าสุนัขลูกชายตัวโปรดของเขามันก็ได้มุดออกจากกรงแล้ววิ่งออกมาจากซอยในบ้านจนกระทั่งถึงปากซอยนาทีนั้นรถตู้คันหนึ่งกำลังจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครเจ้าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่คุ้นเคยกับมนุษย์เป็นสุนัขใจดีเห็นคนเยอะแยะมากมายแออัดกันอยู่ในรถตู้มันก็กระโดดขึ้นรถตู้ทันทีทันใดแล้วประตูรถตู้ก็เลื่อนปิดทุกคนไม่มีใครไล่สุนัขตัวนี้ลงแม้แต่คนเดียวเพราะว่าเขาเป็นสุนัขอัธยาศัยดีและโดยที่ไม่มีใครได้เชื้อเชิญขณะเดียวกันก็ไม่มีใครขับไล่เขาเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ได้โดยสารรถตู้ไปกับคนกลุ่มนั้นทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังไปไหนรถตู้คันนั้นแล่นออกจากกรุงเทพมุ่งตรงขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศไทยจนกระทั่งมาถึงจังหวัดหนึ่งประมาณเที่ยงคืนรถตู้คันนั้นได้แหกโค้งตกลงไปในเหวคน12คนตายคาที่ทันที7คนประมาณ2:00เจ้าสุนัขตัวนั้นคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล็ดลอดออกมาจากรถตู้มันตะกุยตะกายจากก้นเหวขึ้นสู่ปากเหวและขึ้นมายืนอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์2:00-3:00ยังคงมีรถวิ่งผ่านไปมานานๆครั้งนานๆคันรถทุกคันที่วิ่งผ่านมานั้นถ้าสังเกตให้ดีคนขับรถทุกคนจะเห็นว่าตรงโค้งอันตรายตรงนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งมีขนเปื้อนเลือดยืนจังก้าอยู่กลางถนนแล้วเห่าเสียงดังก้องไปทั่วทั้งพงไพรแต่รถทุกคันที่แล่นผ่านไม่มีรถคันไหนที่หยุดจอดแล้วก็ลงมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหมามาจากไหนเอ๊ะสุนัขตัวนี้ทำไมจึงมาเห่าอยู่ตรงนี้รถทุกคันได้แต่เล่นผ่านไปคันแล้วคันเล่าคันแล้วคันเล่าเที่ยงคืนที่รถตู้คันนั้นตกลงไปในเหวมีคนตายทันที7คนระหว่างที่เจ้าสุนัขตะกุยตะกายขึ้นมาเห่าอยู่กลางถนนเพื่อตีคล้องร้องเปล่าให้คนเดินทางพากันลงไปช่วยชีวิตคนที่เหลือเวลากว่า 2-3 ชั่วโมงนั้นมนุษย์ที่ติดอยู่ก้นเหวติดอยู่ในรถทนพิษบาดแผลไม่ไหวค่อยๆทยอยตายไปทีละคนทีละคนทีละคน
จนกระทั่งตีสามเสร็จมีรถของนายทหารคณะหนึ่งได้เล่นผ่านมาเห็นสุนัขตัวนั้นเห่าอยู่กลางถนนด้วยท่าทีอิดโรยและขนเปื้อนเลือดนายทหารใหญ่คนนั้นสั่งให้หยุดรถแล้วเดินถือไฟฉายลงมากราดไฟฉายไปทั่วบริเวณจึงสังเกตว่าตรงนั้นมีร่องรอยของรถตกเหวด้วยความเป็นชายชาติทหารเขาสั่งลูกน้องทุกคนลงไปสำรวจก้นเหวและในที่สุดก็ได้ค้นพบผู้เคราะห์ร้ายทั้ง12คนนาทีนั้นมีคนตายไปแล้ว10คนถ้ายอยตายทีละคนทีละคนเหลืออยู่เพียง2คนคือแม่ลูกกอดกันกลมอยู่ที่ก้นเหวทหารทั้งหลายโทรเรียกเฮลิคอปเตอร์ให้หย่อนเชือกลงไปช่วยอุ้มเอา2แม่ลูกขึ้นมาและเช้าวันรุ่งขึ้นกระบวนการกู้ซากผู้รอดชีวิตกู้ซากศพก็ดำเนินการไปและเช่นเดียวกันเช้าวันนั้นเรื่องราวนั้นก็เป็นข่าวออกมาแต่คนที่สำคัญที่สุดในเหตุการณ์ไม่ใช่นายทหารคณะนั้นเพราะทันทีที่มีนักข่าวมาสัมภาษณ์หัวหน้านายทหารชุดนั้นบอกว่าพวกคุณอย่าสัมภาษณ์ผมคนที่พวกคุณควรจะสัมภาษณ์และคนที่พวกคุณควรจะทำข่าวมากที่สุดคือเจ้าสุนัขตัวนั้นที่เขามาเห่าให้คนลงไปช่วยคนอย่างผมไม่มีค่าอะไรแม้แต่น้อยที่จะเป็นข่าวครับสุนัขตัวนั้นต่างหากทันทีที่ข่าวชิ้นนั้นถูกเผยแพร่เป็นข่าวใน6โมงเย็นวันนั้นชายผู้เป็นเจ้าของเขานั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเห็นเจ้าสุนัขของตัวเองอุทานออกมาว่าบ้านั่นมันหมาของฉันนี่หว่าแล้วมันไปอยู่ในโทรทัศน์ได้ยังไงเขารีบบินกลับไปกรุงเทพเขาจึงได้รู้ว่าสุนัขของเขาหายไปและในที่สุดเขาก็ตามขึ้นมาจนเจอสุนัขของตัวเองที่ค่ายทหารที่จังหวัดเชียงรายเขาเดินเข้าไปในค่ายแล้วก็บอกนายทหารว่าท่านนายพลครับผมคือเจ้าของสุนัขครับผมมารับสุนัขคืนครับท่านนายพลก็บอกว่าคุณสุนัขของคุณนะบัดนี้กลายเป็นสุนัขที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยทางเราคงต้องกักตัวไว้สักพักหนึ่งเอ้าทำไมล่ะครับท่านผมมาขอรับเขาคืนครับเพราะว่าตอนนี้มีรายการโทรทัศน์ติดต่อเข้ามาเยอะมากครับอยากจะสัมภาษณ์สุนัขครับขอเลยครับเขาเป็นสุนัขของผมท่านนายพลบอกว่าไม่หรอกเขายังต้องอยู่ที่ในค่ายอีกสักอาทิตย์หนึ่งทำไมล่ะครับท่านจะยึดไว้หรือเราไม่ยึดหรอกแต่เราขอเพราะตอนนี้ทางกองทัพมีคำสั่งว่าให้ปั้นรูปสุนัขตัวนี้เป็นอนุสาวรีย์เพราะว่าคุณงามความดีของเขามีมากกว่ามนุษย์อย่างเรานับร้อยเท่านับพันเท่าเพราะตั้งแต่เกิดเหตุราวเที่ยงคืนสุนัขตัวนี้ตะกุยตะกายขึ้นมาอยู่ที่บนถนนและเห่าเรียกร้องให้รถทุกคันที่วิ่งผ่านตรงนั้นลงไปช่วยแต่ไม่มีใครลงไปช่วยเลยคุณรู้ไหมมนุษย์ทุกคนมีตามีมือมีเท้ามีโทรศัพท์มือถือเห็นอะไรผิดปกติหากไม่กล้าลงมาช่วยแค่กดโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจการช่วยเหลือก็จะเกิดขึ้นทันทีทันควันแต่มนุษย์ทุกคนที่นั่งรถผ่านบริเวณนั้นไม่เคยมีใครเอะใจลงไปช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ต้องรับเคราะห์อยู่ใต้ก้นเหวแม้แต่คนเดียวมีก็แต่สุนัขตัวเดียวตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหัวใจของเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นหัวใจหลอมด้วยทองคำเขาเป็นสุนัขที่ประเสริฐที่สุดที่ทางกองทัพเพิ่งเคยเห็นมาเพราะฉะนั้นทางเราจึงดำริกันว่าจะขอยืมสุนัขของคุณเป็นต้นแบบเพื่อปั้นเขาเอาไว้ที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายให้มนุษย์ทั่วไปได้มาเรียนรู้ว่าสุนัขยังเรียนรู้ที่จะช่วยคนแล้วคุณเป็นคนทำไมไม่ช่วยกันนั่นจึงเป็นที่มาของอนุสาวรีย์สุนัขยอดกตัญญูอาตมาเล่าเรื่องนี้ให้เราท่านทั้งหลายฟังเพื่อที่จะบอกว่าสุนัขตัวหนึ่งเขาไม่ได้รับการศึกษาเขาไม่มีนามสกุลที่สูงส่งเขาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยเขามีก็แต่ใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูก็เท่านั้นแต่สุนัขตัวเดียวมีคุณธรรมเพียงข้อเดียวคือความกตัญญูยังมีค่าพอที่จะคนจะสร้างอนุสาวรีย์ให้แล้วเราทุกคนนี้มีคุณธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่มีค่าพอที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะหยิบขึ้นมายกย่อง
จะหยิบขึ้นมาเชื่อชูถ้ายังไม่มีถือว่าเรามีค่าน้อยกว่าสุนัขตัวนั้นคำถามก็คือถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรให้เรามีค่าพอที่จะสู้กับสุนัขตัวหนึ่งได้ตอบง่ายๆว่าขอให้เราทุกคนนำอภรณ์ทั้ง4ประการไปประพฤติปฏิบัติใครทำได้คุณจะมีค่าไม่เพียงแต่สู้สุนัขได้แต่คุณจะสู้คนทั้งโลกได้เพราะคุณเป็นคนซึ่งมีโครงสร้างทางสมองที่วิจิตรที่สุดซึ่งมีโครงสร้างทางกายภาพที่ประเสริฐที่สุดและซึ่งมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมที่สุดในโลกถ้าคนคนหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำดีเขาจะทำดีได้เป็นล้านล้านเท่าของสุนัขตัวนั้นฉะนั้นหากเราอยากจะทำดีแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก็ขอให้แนวทางแห่งการทำดีทั้ง4ประการที่ธรรมภาพกล่าวมานั่นแหละจงเป็นเข็มทิศชีวิตจงเป็นเข็มทิศนำทางให้เราท่านทั้งหลายนำไปปรับประยุกต์แล้วดำเนินตามนั้นหากใครทำได้นั่นแหละคือพรปีใหม่คือพรแห่งชีวิตที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดซึ่งอาตมาภาพขอทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือจงคบคนดีจงเรียนรู้จากคนดีจงคิดอย่างคนดีและจงเป็นคนดีใครทำได้ทั้ง4ประการนี้คนคนนั้นจะมีพรที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออัญเชิญเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เราทุกคนจงมีปีใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวัสดีมีชัยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ